สวัสดีเจ้าวันนี้อิดจะพาทุกคนมาทำน้ำพริกอ่องนะเจ้าสูตรน้ำพริกอ่องง่ายๆสูตรเจ้าเหนือของเรานะเจ้าส่วนประกอบก็มีหมูบดนะเจ้าหรือหมูสับนะเจ้ามะเขือส้มหรือมะเขือเทศนะเจ้าพริกแห้งกระเทียมแล้วก็หอมแดงอันนี้ก็จะเป็นผักกัฟของเฮานะเจ้ามีบวบงูมีผักละมีดอกหอมแล้วก็มีผักชีลาวนะเจ้าก่อนอื่นเฮาก็ไปตําน้ําพริกกันก่อนเลยเนาะมาเจ้ามาตําน้ําพริกกันก่อนเลยใส่กระเทียมเจ้าใส่กระเทียมแล้วก็หอมแดงเจ้าใส่กระเทียมใส่หอมแดงนักๆหลายๆเนอะจะได้อร่อยจะได้ล้ําแล้วอีกก็จะจ่ายเป็นพริกป่นเอาเนอะเจ้าวันนี้ขายจะแจ้เป็นน้ำพริกพริกเม็ดก็ได้นะเจ้าความเผ็ดก็ตามใจชอบนี่นะเจ้าอันนี้วันนี้อีจะทำหนักเนาะก็ใส่พริกหนักหน่อยใส่กะปิเจ้าใส่กะปิประมาณนี้เนาะตามเมื่อเข้ากันเลยเจ้าอีจะใส่ร่วมกันหมดก็เพราะว่ามันใจพริกป่นเนาะมันก็เลยใส่ร่วมกันหมดได้มันละเอียดไว้เจ้าพอใส่พริกแห้งก็จะตำพริกแห้งให้มันละเอียดก่อนเนาะพริกเม็ดอะเจ้าแต่อันนี้เป็นพริกป่นเนาะใส่ร่วมกันแล้วก็ตำให้เข้ากันเลยว่าหอมแดงกับกระเทียมกับตำมายากเนาะตำกำเดียวกับแหลกแล้วเจ้าพวกนี้มันจะแหลกยากกว่าตอนที่เราตำพริกแห้งตีเป็นเม็ดนั่นแหละแต่ถ้าเราเข้าใจพริกป่นยังอีกก็ดีหน่อยจะได้มาต้องตำเหมือนเนาะเดี๋ยวอีกขออนุญาตตำให้เข้ากันก่อนนะเจ้าแล้วเจ้าน้ำพริกของเฮาก็แลกเรียบร้อยแล้วเนาะนี่เนื้อเดียวกันแล้วเจ้านี่ก็จะไปหั่นมะเขือส้มเจ้าแล้วเจ้ามะเขือส้มล้างมาเรียบร้อยแล้วเจ้าหั่นเจ้าหั่นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่แล้วแต่สะดวกเลยนะเจ้าจะหั่นสี่อย่างอีเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะจ๊ะมะเขือส้มจะใส่หนักใส่น้อยกันตามใจนะจ๊ะสูตรนี้ถ้าดูจบทำง่ายๆเลยจ๊ะเพราะว่าส่วนประกอบก็มีประมาณนี้นะจ๊ะมีหมดหลายเนาะถ้าแกนน้อยแต่ๆก็ใส่ก็หั่นแค่2หลอกก็พอนะหั่นกึ่งก็พอถ้าแกนใหญ่ก็หั่น4สำหรับมะเขือส้มหรือมะเขือเทศนะเจ้าเนาะเดี๋ยวเราจะหั่นเลยก็ใส่ถ้วยไว้ไปเจ้าเอาไปทำกันเลยเนาะเอาละเจ้าน้ำพริกกระตำเรียบร้อยแล้วนะเจ้าหมูบดก็พร้อมแล้วมะเขือส้มหรือมะเขือเทศก็พร้อมแล้วไปเจ้าไปคั่วกันเลยตั้งกระทะเจ้าเอากระทะห้อนใส่น้ำมันเจ้าถ้าห้องใส่พริกไปคั่วเลยเจ้าใส่น้ำมันต้องหอมจ้าเลยนะจ๊ะอ
็จะมีพริกหอมกระเทียมหอมส่งกลิ่นออกมาเนาะผัดไปเรื่อยๆจ้ะเวลาที่แกงมันแตกมันอ่ะจ้ะกินหอมขึ้นมาจ้ะได้กินหอมขึ้นมาแถมสักน้อยสักกำลังพัดไปเรื่อยระวังพริกไหม้นะจ๊ะต้องระวังนิดหน่อยขนมันมันพัดหอมแล้วเนาะใส่หมูบดลงไปเลยตัวหมูกับพริกให้หอมหมูซุกแล้วก็ใส่ค่ะแบบส้มในกระป๋องในโรงหมูซุกกันนะให้เครื่องพริกแกงจะเข้าไปในแม่หมูมันจะได้หอมๆทอดไปเรื่อยๆจะเย็นนี่กันแล้วให้หมักหัวส้มมันซุกพยายามเราต้องใส่น้ำหน่อยถ้าใส่ก็ใส่แค่น้อยเดียวนะจ๊ะน้ำเดี๋ยวว่าน้ำหมักหัวส้มมันจะออกอีกจะใส่แค่น้อยเดียวพอจะนี่อ๋อนี่กันแล้วให้หมักหัวส้มซุกนะจ๊ะแล้วเจ้าก็เริ่มจะได้แล้วเนาะเห็นสักหน่อยก็จะซุกแล้วเนาะผสมเริ่มเปื่อยแล้วได้ของสักครั้งแล้วจ้ะอย่าลืมใส่ถุงล้ำนะจ๊ะเ
ุกแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีลงไปเลยจ้าหอมขนาดเจ้าเจ้าน้ำพริกออมของพี่กับเซตเรียบร้อยนะเจ้าเจ้าเซตเรียบร้อยนะหอมน่ากินขนาดได้เจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องอิทธิชาแนลให้ตรงด้วยเจ้าหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆท่านนะเจ้าที่จะทำสูตรน้ำพริกออมสูตรนี้นะเจ้าทำง่ายๆเลยเจ้าขอตัวลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า